เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่า Binance กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่สำหรับ Pepe และ Foggy ในตัวล่าสุดของ Meme Coin การพัฒนานี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากให้กับผู้ที่ชื่นชอบคริปโตที่เฝ้ารอความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Binance สำหรับโทเค็นเหล่านี้หลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์การซื้อขายที่ไม่แน่นอนของตลาดได้ผลักดันราคาให้ร่วงลงอย่างหนักโดยตัวของ Pepe และ Foggy Inu นั้นยังคงใหม่สำหรับBinanceและตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นแต่พวกเขาก็มีผู้ติดตามจำนวนมากอยู่แล้วเนื่องจากกระแสโฆษณาที่อยู่รอบตัวของพวกเขาและชุมชนของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีทั้ง2นี้เป็นตัวแทนของคลื่นลูกใหม่ของสินทรัพย์ดิจิตอลที่กำลังเข้าสู่โลกการเงินและการย้ายของ Binanceเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่สำหรับพวกเขาจะเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดอย่างไม่ต้องสงสัยโดยหนึ่งในประโยชน์หลักของฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดย Binance คือการเพิ่มการใช้งานและความยืดหยุ่นของเหรียญทั้งสองซึ่งหมายความว่าตอนนี้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมกับเหรียญเหล่านี้ได้มากขึ้นจึงทำให้เป็นที่นิยมและมีค่ามากขึ้นนอกจากนี้ฟิวเจอร์ใหม่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเหรียญเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานและการยอมรับอย่างต่อเนื่องข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการของกระดานแลกเปลี่ยนคือมันมักจะกระตุ้นความสนใจและการลงทุนในตลาดคริปโตมากขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานมากขึ้นในเหรียญ Pepe และ Foggy Inu ผู้คนจำนวนมากอาจสนใจที่จะซื้อและถือครองเหรียญเหล่านี้ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญเหล่านี้สิ่งที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้นส่งผลให้สภาพคล่องและการเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการตัดสินใจของ Binance เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับเหรียญ Pepe และ Foggy เป็นการพัฒนาที่สำคัญในระบบนิเวศของ Meme Coin จำได้ว่า Binance ขึ้นรายการ Foggy และ Pepe หลังจากมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้และหลังจากที่จดทะเบียนแล้วราคาของ Foggy ได้พุ่งขึ้น 40% ในขณะที่ Pepe ได้พุ่งสูงขึ้นถึง 60% โฆษณาดังกล่าวแข็งแกร่งมากจนผู้ค้าชิบะและเหรียญ Meme อื่นๆแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ของเขาเป็น Pepe และ Foggy แต่อย่างไรก็ตามที่รายงานโดยคอยแก็บหลังจากการจดทะเบียนไม่นานตลาดการแลกเปลี่ยนได้ระงับฟังก์ชันคำสั่งตลาดสำหรับเหรียญเหล่านี้เพื่อต่อสู้กับความผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงยอดรวมและแถบเลื่อนสำหรับการปรับแต่งจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับวงเงินคำสั่งการซื้อขายในตลาดโดยล่าสุดราคาของเหรียญ Pepe ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่2247000มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไปถึง 20.21% ตอนนี้ราคาของ Pepe นั้นได้ร่วงลงมาทดสอบกับเส้น MA 7วันเรายังคงลุ้นต่อไปว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปหรือไม่ในฝั่งของตัว Foggy Inu ตอนนี้ Foggy มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่3700มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป 6.09% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค MA 7วันได้ตัดผ่านเส้น MA 30วันเรายังคงรอลุ้นกันต่อไปว่าราคาของ Foggy Inu นั้นจะกลับขึ้นมาเป็นเทรดขาขึ้นได้หรือไม่และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ